ข้าแต่พระมหาวีระการนี้เป็นการสมควรขององค์ท่านขอจงทรงปฏิบัติในพระคันของมารดาและคลอดมาโปรดเวไนยังชาวโลกนี้ให้ข้ามอยู่และพ้นทุกข์มารกับทั้งเทวโลกพ้นทุกข์โศกในสงสารบรรลุพระนิพพานอมตะบทไม่ตายขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นสำหรับวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดโตกั้งพุทธวิหารจังหวัดลักนิวเดลีประเทศอินเดียเหมือนเดิมก็ยังคงอากาศอาศัยอยู่ที่วัดโตกั้งแห่งนี้อันมีท่านอาจารย์จันดีเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีอาจารย์ยอนปันติสาโรมาอำนวยการถ่ายทอดเสียงซื้ออุปกรณ์การถ่ายทอดต่างๆมีโต๊ะไปมีไมค์ไมค์โฟนนี่พิเศษมีเรื่องบังเสียงด้วยเรียกว่าอุปกรณ์ทันสมัยดูด้านหน้าตกใจก็เป็นครั้งแรกที่การจัดรายการได้มีอุปกรณ์ครบถ้วนเรียกว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบดีใจมากกันนี้แล้วก็รายการธรรมทัศน์นี่ก็เป็นรายการแรกด้วยอ๋อโมทนาคุณโยมยงยุทธเขียววิไลกราบนมัสการครับหลวงพ่อเอาสาธุสาธุคุณโยมยงยุทธเขียววิไลนี่ก็หายเป็นนานหลายเดือนนู่นตั้งแต่สมัยจัดรายการอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเคในประเทศอังกฤษนี่ประมาณ 7-8 เดือนมาแล้วแล้วก็โมทนากับคุณที่ยังไม่ลืมแต่ทราบว่าดีเจFC หลายท่านที่รับฟังกันอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ในรายการ
เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันขึ้นเรื่องใหม่เรื่องของพระเทวทัตก็อยู่หลายวันจบไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้เป็นเรื่องสนใจดังที่ได้ปะหน้าไว้ธรรมะมีหลายตอนนะมีหลายตอนที่เป็นคาถาธรรมบทวันนี้คาถาธรรมบทอยู่ในภาคที่หนึ่งมีเสียงอะไรดังตุ้งปังตุ้งปังใจความก็คือเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภความไม่มาของสนชัยปริภาชกซึ่งสองพระอัครสาวกกราบทูลแล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าหักสาเลสารมติโนเป็นต้นคือสนชัยจะเป็นเจ้าลัทธิหนึ่งในจำนวนหกในจำนวนหกในลัทธิทั้งหกสนชัยเวรัตถบุตรมีอชิตะเกสะกำพลนิโครนาถบุตรเนี่ยนะหกเจ้าลัทธิหกคนนี่นะเป็นต้นท่านอัครสาวกคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นลูกศิษย์ของท่านสนชัยนี่นะแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์แต่มีลูกศิษย์ติดตามอีกนะท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็มีลูกศิษย์ติดตามอยู่300สำหรับท่านพระโมคคัลลานะนี่ก็มีลูกศิษย์ติดตามอีก200รวมได้เป็น500นัดหมายกันว่าไปหาเราต้องพากันไปหาโมกขธรรมไปหาทางหลุดพ้นไปหาธรรมที่เป็นเครื่องหลุดพ้นไปกันคนละทางใครพบก่อนใครเจอก่อน
เบื่อหน่ายในโลกสองท่านเนี่ยเป็นลูกชายของมหาเศรษฐีเป็นพราหมณ์ใหญ่ในหมู่บ้านสาลีจักรท่านพระสารีบุตรเนี่ยอยู่หมู่บ้านสาลีจักรในเมืองนาลันทาส่วนหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยอยู่หัวบ้านกับท้ายบ้านโมกขลานะเนี่ยอยู่ท้ายบ้านในทางด้านทิศใต้เป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านในบาลีเขาเรียกว่าเป็นอะไรผู้บริโภคบ้านนะเป็นหัวหน้าใหญ่คือเป็นผู้ใหญ่บ้านนะบ้านเราเป็นผู้ใหญ่บ้านท่านพระสารีบุตรเนี่ยนะไอ้โมกขลานะคนท่านพระสารีบุตรนี่เป็นบุตรของรามใหญ่รามมหาศาลอยู่ที่เมืองนาลันทาวันหนึ่งก็พระอัจฉริเดินบินทบาทอยู่ในเมืองนาลันทาก็เกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาแล้วก็ไปขอฟังธรรมอาจารย์ชีก็กล่าวโดยย่อว่าเราบวชใหม่ไม่สามารถพูดมากได้เลยนะขอพูดเล็กน้อยท่านอาจารย์ดีบุตรก็บอกเล็กน้อยก็ได้ขอให้เป็นธรรมก็แล้วกันแต่สมัยนั้นเราจะถามกันถ้าเจอนักบวชหรือเจอใครที่หน้าเคารพเลื่อมใสนี่นะท่านบวชเป็นลูกศิษย์ของใครท่านชอบธรรมของใครอะไรเนี่ยนะพระสารีบุตรก็ถามเหมือนเดียวกันนะถามท่านพระอาจารย์ท่านชอบธรรมของใครเนี่ยบวชจากใครใครบวชให้อะไรเนี่ยนะชอบธรรมของใครใครบวชให้สารีบุตรก็ท่านพระอาจารย์ชิดก็บอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเรานี่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเจ้าอยู่ไหนสารีบุตรถามโน้นอยู่ที่เชตวันเดี๋ยวอยู่ที่เวรุวันวัดเวรุวันที่ราชสุนุ่นนะตอนกลางคืนก็ประทับอยู่บนภูเขาคิชกูฏนู่นอันนี้หลังจากที่ท่านพระอาจารย์ชิกกล่าวโดยย่อให้ฟังแล้วนะเยธรรมาเหตุปัสสวาเตสังเหตุตถาคตูอาหะพระตถาคตตรัสว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่จะดับเหตุถ้าจะดับเหตุทั้งหลายเหล่านั้นจะอยู่เป็นสุขเยสันเอวังวาทีมหาสมโนนะเตสังเหตุตถาคตูอาหะก็พอได้รับฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลยท่านสั้นที่พระอาชชิตรัสอาชชิกล่าวว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดก็บรรลุเป็นโสดาบันเรียกว่าได้ดวงตาเห็นบอกสหายคือโกริตะเนี่ยนะว่าโอ้เจอแล้วนะพบแล้วพบพระพบพระอัคคระพบพระสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วว่าไงอ่ะพระว่าไงบ้างโมกขลานะโมกขลานะก็ถามอันนี้บุคคลเล่าต่อเยธรรมาเหตุปัสสวาเตสังเหตุตถาคตูอาหะเตสันจะโยนิโรโธเอวังวาทีมหาสมโนว่าเหมือนท่านอาจารย์ชิวานะ
โมคคัลลานะได้ฟังจากพระสารีจากสารีบุตรเพื่อนกันสหายกันบรรลุเป็นโสดาบันเป็นได้ดวงตาเห็นธรรมสองคนก็เข้าไปหาเจ้าลัทธิคือคนไทยไปกราบลาว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ตัดสักแล้วก็ชวนท่านสนใจอาจารย์เนี่ยไปด้วยบอกอาจารย์ไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะนะท่านสนใจไม่ไปที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องความไม่ไปของท่านสนใจคือตรงนี้แหละท่านเจ้าลัทธิสนใจเวรัตบุตรนี่ก็ถามอาจารย์ลิขิตว่าในโลกเนี่ยคนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันเหมือนกันอาจารย์ลิขิตบอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดมีน้อยอย่างนั้นก็ไปเถอะท่านทั้งหลายพากันไปเถอะท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาด400-500คนเนี่ยพากันไปเถอะนะมีแค่เนี้ยหรือมีที่อื่นอีกบ้างก็เล็กๆน้อยๆส่วนคนโง่ทั้งหลายจะมาหาเราสนใจเวรัตบุตรบอกว่าคนโง่ทั้งหลายจะมาหาเราคนฉลาดจะไปหาพระพุทธเจ้าอันนั้นเรานี่จะมีบริวารมากกว่าพระพุทธเจ้าเราก็จะเป็นเจ้าลัทธินี้ต่อไปท่านทั้งหลายเป็นคนฉลาดทุกคนฉลาดทั้งหลายอื่นๆก็พากันไปเถอะไปหาพระพุทธเจ้าเถอะเอาอย่างนั้นเลย สารีบุตรท่านพระสารีบุตรกับโมคคัลลานะก็จนใจไม่รู้จะทำยังไงก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวฬุวันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเริ่มต้นของเรื่องรายละเอียดเริ่มต้นของเรื่องว่าอนุปุพพีกถาในเรื่องสนใจนั้นมีดังต่อไปนี้ว่าคือเรื่องต้นในที่สุด4 อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับแต่นี้ไปหลังไปนับแต่นี้ไปหลังไปคือตอนนั้นนะตอนที่ตอนไม่ใช่ตอนนี้นี่หมายถึงเดี๋ยวนี้นะหมายถึงตอนนั้นตอนที่พุทธองค์อยู่ที่ประทับอยู่ที่ราชคฤห์พระศาสดาของเราเป็นกุมารของพราหมณ์นามว่าสุเมธะในอมรวดีนครถึงความสำเร็จศิลปะทุกอย่างแล้วโดยการล่วงไปแห่งมารดาและบิดาทรงบริจาคทรัพย์นับได้หลายโกฏบวชเป็นฤาษีอยู่ในหิมวันตประเทศนี่เริ่มต้นสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระศาสดาของเราเนี่ยเป็นกุมารของพราหมณ์นามว่าสุเมธะเป็นลูกของพราหมณ์คนหนึ่งนามว่าสุเมธะในอมรวดีนครอมรวดีนครนี่ก็อยู่ใกล้ๆไปทางพาราณสีสำเร็จทุกอย่างโอ้มารดาบิดาตายก็สละทรัพย์เป็นโกฏหลายโกฏเลยนะหลายโกฏล้านโกฏหนึ่งนี่ก็สิบล้านหลายโกฏก็หลายสิบล้านน่าจะหลายนู่นไปอยู่ในหิมวันตประเทศทำฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วไปโดยอากาศเห็นคนถางทางอยู่เพื่อประโยชน์เสด็จออกจากสุทัศนวิหารเข้าไปสู่อมรวดีนครแห่งพระทศพลทรงพระนามว่าที
ีปังกรแม้ตนเองก็ถือเอาประเทศแห่งหนึ่งประเทศแห่งหนึ่งนี่ก็หมายถึงว่าสถานที่แห่งหนึ่งนะสถานที่แห่งหนึ่งช่วยทางหนทางถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรทางหนทางเหมือนกันเอาให้หนึ่งอาจจะประมาณสัก4-5 เมตรจะ10 เมตรอะไรเนี่ยนะความกว้างเนี่ยนะความกว้างหรืออาจจะมากก็ได้แต่ว่าการทำไม่ได้เจาะจงว่าจำนวนเท่าไหร่เมื่อสถานที่นั้นยังไม่ทันเสร็จเนี่ยนะตนเองก็รับแต่ตามประวัติก็ว่าเป็นคนแก่ทำช้าคนอื่นเขาเสร็จหมดแล้วตรงที่ของตัวเองยังไม่เสร็จแล้วก็มีเป็นท่าน้ำอีกด้วยมีน้ำไหลผ่านมีน้ำไหลผ่านไปนอนทอดตนให้เป็นสะพานลาดหนังเสือเหลืองบนเปลือกตมเอาหนังเสือเหลืองลาดบนเปลือกตมเพื่อพระศาสดาผู้เสด็จมาแล้วด้วยประสงค์ว่าขอพระศาสดาพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกไม่ต้องทรงเหยียบเปลือกตมจงทรงเหยียบเราเสด็จไปเถิดเอาหนังเสือเหลืองเนี่ยปูลงไปบนเปลือกตมน้ำเนี่ยน้ำมันเกิดตรงมันข้นหน่อยแล้วก็นอนลงไปให้พระศาสดาพร้อมนักสาวกในเหยียบตัวของสุเมธะดาบทฤาษีเนี่ยฤาษีสุเมธฤาษีสุเมธสุเมธะดาบทแต่พอพระศาสดาทรงเห็นก็ทรงพยากรณ์ว่าผู้นี้เป็นทุกทางกูลเป็นทุกทางกูลทางกูลแปลว่าหนอนะเป็นหนอของพระพุทธเจ้าว่าไงนะเป็นหนอของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าในโอกาสต่อไปจักเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมในที่สุด4 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนกับในอนาคตคือตอนนั้นพระพุทธองค์บำเพ็ญบารมีมาได้แล้ว16 อสงไขยนะทั้งหมดเป็น20 อสงไขยได้แล้ว16 อสงไขยคือไม่พูดไม่ออกปากเนี่ย9 อสงไขยพอครบ9 อสงไขยแล้วนี่ก็พูดออกปากมาว่าขอเป็นพระตั้งบรรณาธิการขอเป็นพระพุทธเจ้าอีก7 อสงไขยรวมได้เป็น16รวมได้เป็น16 อสงไขยเออ16 อสงไขยตอนนั้นเหลืออยู่4 อสงไขยกับกำไรแสนกับในสมัยต่อมาแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นก็ได้รับพยากรณ์ในสำนักของพระพุทธเจ้า23 พระองค์ซึ่งเสด็จอุบัติสร้างโลกให้สว่างนี่เอาละหลังจากที่ฟังกรมาแล้วเนี่ยนะอีก23 พระองค์เอาละจะอ่านให้ฟังหน่อย1ตะโกนทันยะ2พระจุมังคละ3พระจุมนะ4พระเรวัตตะ5พระโสภิตะ6พระอโนมทัสสี7พระจุมนะอีกองค์หนึ่งจุมนะ8พระนารทะ9พระปทุมุตระ10พระจุเมทะ11พระจุชาตะ12พระปิยทัสสี13พระอัฏฐทัสสี14
ระธรรมทัตสี15พระสิทธัตถะ16พระติสสะ17พระปุตสะ18พระวิปัสสี19พระสิกขี20พระเวสสภู21พระกกุจันทะ22โกนาคมนะ23พระกัจจปะ23พระองค์ซึ่ง5 4พระองค์นี้เรารู้กันดีพูดกันบ่อยตั้งแต่กกุจันทะโกนาคมนะมาจนถึงกัจจปะเอาพระพุทธองค์เป็น3พระพุทธองค์เป็นองค์ที่4ในพัทธกัปเนี่ยคือ5พระองค์และองค์ที่5ก็จะเป็นพระศรีอริยเมตไตรแต่ว่าในเนี้ยมีพระพุทธเจ้าผ่านมาอีก23ทั้งหมด23พระองค์พระพุทธเจ้านามว่าทีปังกรหลังจากทีปังกรมาเนี่ยมี23พระองค์ที่ทำนายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้รับการทำนายอันนี้ก็ทรงบำเพ็ญบารมีครบ30คือบารมี30อุปบารมี10บารมี10นะอุปบารมี10แล้วก็ปรมัตถบารมีอีก10รวมแล้วเป็น30ดำรงอยู่ในอัตภาพเป็นพระเวสสันดรให้มหาทานอันทำแผ่นดินให้ไหวแปดครั้งทำให้แผ่นดินไหวแปดครั้งสมัยเป็นพระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสและพระชายาในที่สุดพระชนมายุก็ทรงอุบัติในดุสิตบุรีดำรงอยู่ในดุสิตบุรีนั้นตลอดพระชนมายุเมื่อเทวดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันอาราธนาว่าข้าแด่พระมหาวีระการนี้เป็นการของพระองค์ขอพระองค์จงเสด็จอุบัติในครรภ์ของพระมารดาตรัสรู้อมตะบทยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่อย่างโลกนี้ข้ามด้วยข้ามก็คือให้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพร้อมทั้งเทวดามารพรหมทั้งหลายได้บรรลุธรรมตามให้ข้ามจากอุปาทสารให้ข้ามจากสังสารวัฏในโลกเนี่ยให้พ้นเข้าสู่พระนิพพานอันนี้เป็นการอาราธนาของเทวดาในหมื่นจักรวาลอาราธนาเพื่อให้ได้ลงมาประสูติในพระครรภ์ของพระนางสิริมหามายาที่กรุงกบิลพัทของพระเจ้าสุโธทนะในครั้งนั้นเมื่อ2567ได้2600กว่าปีมาแล้ว45ปีบวกกับตั้งแต่ปฏิพันธ์บวกอีก45ปี2600ปีมาโอ้ลืมดูภาพเสียงชัดเจนดีสมพรรัตนะเรื่องลืมภาพคุณโจสมพรรัตนะจะลืมภาพยมจูนสาธุสาธุแล้วก็นี่อยู่ที่เดนลีนี่ยมจันเพ็ญคำโพธารับสาธุหลวงพ่อยกมือสาธุมาที่ผ่านไปแล้วไม่ได้ดูน่าจะเชื่อไม่ได้ดูนี่มัวพูดไม่ได้ดูต้องขออภัยวันนี้ก็คุณโยมจันเพ็ญก็เป็นด้านสุดท้ายก็แล้วกันโยมจันเพ็ญคำโพธาคุณโยมสมพรรัตนะจรูนภาคครับสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนถึงตอนที่พระพุทธอารั
มาประจุไม่ได้ไม่ลงมาเกิดในเนี่ยในโลกเราเนี่ยนะเมื่อ2,000กว่าปี2,600ปีมานี้เอง แล้วก็โมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแล้วในรายการวันนี้ที่ผ่านไปไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัยไม่ได้เอ่ยชื่อขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่างวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ฟัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละ